วันที่4กรกฎาคมพระราชธิดาพระองค์เล็กประสูติในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีข้าราชบริพารออกพระนามว่าทูลกระหม่อมเล็กนอกจากทรงพระอักษรในโรงเรียนจิตรดาสมเด็จแม่ยังทรงสอนพระราชธิดาด้วยพระองค์เองดังที่ทรงเล่าว่าเมื่อยังเล็กประทับใจกับความเอาพระทัยใส่ของสมเด็จพระนางเจ้าที่มีต่อลูกๆมากคือสมเด็จแม่ท่านทรงเป็นพระราชินีพระราชกรณียกิจก็มากแต่ท่านไม่เคยขาดเลยท่านทรงเล่านิทานตอนทานข้าวสมเด็จแม่ท่านทรงมีความสามารถมากท่านเล่าได้สนุกกว่าเรื่องจริงๆเสียอีกคือถ้าเราไปอ่านเองก็ยังสนุกสู้ท่านเล่าไม่ได้กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย